สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการฮาร์ดรีเซ็ตโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุงวันนี้เป็นรุ่นของ E5 นะคะ Galaxy E5 เหมือนเดิมค่ะถ้าติดรหัสผ่านนะคะเราแก้ไขได้ด้วยวิธีการฮาร์ดรีเซ็ตนั่นเองการฮาร์ดรีเซ็ตจะทำให้ข้อมูลที่อยู่ในตัวเครื่องหายไปหมดเลยนะคะที่เราได้ลงเพิ่มไว้ทีหลังนะคะก่อนอื่นเลยปิดเครื่องนะคะแล้วก็นำเอาซิมการ์ดกับเมมโมรี่การ์ดออกจากตัวเครื่องให้เรียบร้อยนะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรีเซ็ตเครื่องนั่นเองหลังจากนั้นก็ประกอบเครื่องให้เรียบร้อยจากนั้นใช้ปุ่มปิดเปิดเครื่องปุ่มเร่งเสียงแล้วก็ปุ่มโฮมนะคะกดพร้อมกันค้างไว้อย่าเพิ่งปล่อยนิ้วนะคะพอขึ้นหน้าจออย่างนี้ก็ให้ปล่อยนิ้วได้เลยนะคะหลังจากนั้นให้ใช้ปุ่มลดเสียงเลื่อนลงไปคำว่า Web Data Factory Reset นะคะเลื่อนลงไปเลยนะคะ Web Data Factory Reset จากนั้นใช้ปุ่มปิดเปิดเครื่องกดไปหนึ่งครั้งพอขึ้นหน้านี้ก็ใช้ปุ่มลดเสียงเลื่อนลงไปคำว่า Yes Delete All User Data จากนั้นใช้ปุ่มปิดเปิดเครื่องกดไปอีกหนึ่งครั้งรอแป๊บหนึ่งพอขึ้นหน้าจออย่างนี้ก็ใช้ปุ่มปิดเปิดเครื่องนะคะกดไปอีกหนึ่งครั้งจากนั้นก็รอให้เครื่องทำการรีเซ็ตตัวเองนะคะซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งอย่าลืมนะคะว่าข้อมูลที่เราลงเพิ่มไว้จะหายไปหมดเลยนะคะจะเหลือแต่ข้อมูลเดิมๆที่ตัวเครื่องลงมาให้เราเพราะฉะนั้นอย่าลืมทำการแบ็กอัพข้อมูลไว้ทุกครั้งที่ลงไว้นะคะโอเคพอขึ้นหน้าจออย่างนี้เราก็ตั้งค่าไปเรื่อยๆนะคะตามที่เครื่องบอกนะคะกดไปเรื่อยๆจนกว่าจะขึ้นหน้าเมนูหลักนะคะก็เป็นอันว่าจบแล้วนะคะการฮาร์ดรีเซ็ต Samsung Galaxy E5 ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยคุณสามารถดูรุ่นอื่นๆได้ตรงช่องใต้คลิปนะคะจะมีรุ่นอื่นให้เลือกอีกนะคะไม่ว่าจะเป็น Samsung iNovo LG นะคะดูได้เลยจะทยอยลงไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ